เอาอย่างละหนึ่งเอาละพร้อมหรือจ้า สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนไปไงต่อเพราะแค่คิดไปไหนไม่ได้อะใช่ไหมฮะเพียงแค่คิดไปไหนไม่ได้ต้องนั่งอยู่ที่นี่แหละเอามาถึงก็ ยียวนซะแล้ววันนี้ไปกินอะไรมาเนี่ยยียวนแต่เช้าเลยฮะโอ้เอ้าโอ้เกือบลืมใช่ไหม วันนี้ขึ้น15ค่ำเนาะขออภัยครับเปิดประตูคิดจังหวะจริงๆมันต้องบอกว่าวันที่ขึ้น15ค่ำเนี่ยมาปุ๊บมันต้องใช้คำนี้ครับ ผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันแหละเที่ยงใจเสมอสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันแล้วจ้าขึ้น15ค่ำวันนี้เรามีการนัดหมายกันเด้อจะทำอะไรอ่ะ จะไปสู้รบตบมืออะไรกับใครอ่ะเปล่าไม่เอาไม่เล่นด้วยแบบนั้นนัดหมายเพื่อที่จะมาให้รู้ว่าทำไมเรื่องราวของคำว่าสมาธิเนี่ยหรือเมดิเทชันคำนี้รู้จักกันทั่วโลกนะครับเมดิเทชันโลกใบนี้รู้จักคำนี้ดีคือเรื่องราวของสมาธิคำเดียวเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่อะไรกันนักกันหนาหรือจึงทำให้มนุษยชาติรู้จักคำว่าเมดิเทชันก็แน่นอนใช่ครับนี่นะฮะเรื่องเมดิเทชันเนี่ยณวันนี้ใครก็ตามที่ไม่รู้จักจะปฏิบัติอย่างไรยืนยันได้เลยนะว่ายุคนี้สมัยนี้และหรือศตวรรษนี้นะใครก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าสมาธิจิตหรือไม่รู้จักคำว่าเมดิเทชันจะอยู่ยากมากครับในแผ่นดินโลกนี้ยากมากเพราะอะไรรู้ไหมจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่สามารถมองเห็นตัวได้มันจะมารบกวนคนที่ไม่รู้จักสมาธิเนี่ยครับมันจะมารบกวนตลอด25ชั่วโมงก็แล้วกัน24ชั่วโมงมันน้อยไปเห็นไหมแปลว่ามันจะรบกวนทั้งหลับและตื่นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนี่นะครับมันจะมารบกวนมนุษย์ทั้งหลับและตื่นฟังดีๆนะลุงออกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะครับเพราะรู้ดีว่า
สิ่งนั้นมันคืออะไรสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนะครับรบกวนมนุษยชาติทั้งหลับและตื่นสิ่งนั้นก็คือคลื่นครับพิปานายาติโกและโหติกาเอ่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดแล้วก็ปฏิบัติการให้เกิดความถี่สูงมากและเจ้าความถี่นี้นะครับมันจะทำลายยกตัวอย่างเลยในวงการแพทย์เขาจะรู้จักคำว่าสาวหรือในหนึ่งบอกว่าเขาจะผ่าต่อหรือทำลายอวัยวะภายใน ร่างกายเราสิ่งที่เป็นไม่ดีเนี่ยเขาใช้คำพูดว่าผ่าตัดด้วยคลื่นด้วยคลื่นหรือทำลายเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นเห็นไหมครับ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูงเนี่ยครับแปลว่ามันไม่เพียงจะเล่นงานเราเฉพาะภายนอกตัวเราเท่านั้นนะคลื่นที่บ้านเนี่ยจับยัดไปทำลายในร่างกายได้นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะสู้กับคลื่นตรงนั้นได้ต้องใช้หลักของคำว่าไม่มีคลื่นเห็นไหมพอไม่มีคลื่นปุ๊บเดี๋ยวงงเลยท่านเนี่ยคำนี้มันย้อนแย้งกับคำว่าคลื่นมากมายมหาศาลไม่มีคลื่นแล้วมันจะไปสู้คลื่นได้ไงวะเนี่ยนะก็ใช่สิครับคนไม่รู้และไม่เข้าใจรวมทั้งเข้าไม่ถึงคำว่าคลื่นจึงไม่รู้ว่าจะใช้วิธีใดที่จะไปต่อกรกับคลื่นซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตัวของคลื่นนั้นแต่ทำไปตลอด24ชั่วโมงเห็นไหมครับงั้นไม่มีทางเลือกอื่นใดครับสมาธินี่นะฮะจะเป็นตัวป้องกันเราไม่ไปสู้อะไรกับใครแต่มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองด้วยศักยภาพของสมาธิจิตก็แปลว่างั้นลุงออกไม่เคยกลัวคลื่นเลยนะไม่เคยกลัวเลยสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยไม่เคยกลัวเลยทั้งมืดและสว่างเห็นไหมครับเพราะอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยไม่เคยกลัวไม่เคยวิตกอกกระเพื่อมไอ้ที่บอกว่าไสยศาสตร์สัญญาเวทเนี่ยยิ่งชอบมาเยอะๆปล่อยมาเยอะๆคนไหนที่มีปล่อยมาเยอะๆหนึ่งเดียวจะสู้ลุงออกไม่ได้หรอกต้องมาสัก5ขบวนรถไฟกลุ่มไสยศาสตร์สัญญาเวทหรือมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวเนี่ยมาแล้วเยอะเห็นไหมลุงออกกลัวเฉพาะกำปั้นหรือว่ามือกับบาทามนุษย์กลัวสองอย่างครับนะนอกนั้นไม่เคยกลัวนะครับ เพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสแจ้งให้กับท่านที่อยู่หน้าจอกรุณารับทราบว่าจงให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องราวของลูกถือขอตักขอโอกาสชี้เนี้ยชี้นำและนำพาสมาธิพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แน่นอนนะครับจึงไม่กลัวพวกโรคต่างๆที่เขาว่าไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสไวรอยเชื้อ HIV เอดไม่ได้สนเชื้ออีโบรงบราไม่ได้สนแอนทรอกเอนทรักที่เขาพูดถึงกันไม่ได้สนใช่ไหม
มองเห็นก็ไม่สนมองไม่เห็นก็ไม่สนช่วยโรคชราไม่ได้สนเลยนะครับแปลว่าไม่วิตกกระเพื่อมเพราะอะไรหรอกเลยเพราะว่าสักมาสุขภาพของสมาธิจิตมันสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคนู้นโรคนี้ได้สารพัดร้อยแปดโรคยังไม่พอยังป้องกันตัวเราเองได้อีกเห็นไหมครับสกัดออกไปเรียบร้อยแล้วยังป้องกันได้ด้วยไม่ให้มากระทำกับตัวเราเองนั่นคือเรื่องราวของเชื้อโรคชราส่วนทางคลื่นนี่ก็เช่นเดียวกันจะเป็นคลื่นมันมีความถี่ในระดับไหนเอาแต่มันสูงสุดก็แล้วกันที่มนุษย์โลกพูดถึงกันคลื่นคอสมิกคลื่นคอสมิกคืออะไรคลื่นจักรวาลคอสมิกคอสมิกคอสโมนะคลื่นพวกนี้เป็นคลื่นธรรมชาติโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ แม้แต่คลื่นธรรมชาติไม่กลัวเลยลุงหมอที่เขาว่าคอสมิกนั่นแหละครับโอเคไหมแต่ถ้าหากว่ามาในรูปแบบของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีความรุนแรงสูงส่งมากแม่เหล็กกลัวเช่นมาจากมือถือมือถอยเช่นเร็วสูงมันจะสูงเท่าไหร่มันไม่ได้ซ้อนเห็นไหมครับเพราะอะไรลุงหมอมีดีอะไรไหมก็โดยศักยภาพของสมาธิจิตนี่นะครับฉะนั้นจึงดูเหมือนกับจะมีหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อปกป้องไม่ให้มนุษย์ใครล่ะก็ท่านที่อยู่หน้าจอนี่นะครับไม่ให้ท่านที่อยู่หน้าจอถูกคลื่นเหล่านั้นรังแกทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นงั้นพวกเราจึงมารู้จักสมาธิกันโดยท่องแท้นะครับนะเอาล่ะถอยหลังไปเมื่อ14ค่ำที่ผ่านมาเนาะมันเป็นเดือนมืดนะฮะวันนั้นน่ะผมพูดเสมอว่าใครก็ตามที่อยู่ในกรอบของสมาธิที่ผมคอยดูแลอยู่เนี่ยใครก็ตามที่เขื่อนพังหรือว่าปวดท้องมีประจำเดือนนั่นนะครับฝังสมาธินี่นะฮะผมเชื่อแน่นะว่าท่านจะหายปวดถ้าหากว่าคราวนู้นถ้าหายปวดกรุณาถ้าใครมีนะฮะยินดีนะฮะบอกผมผ่านหน้าจอนี่มาด้วยครับท้ายรายการก็จะใช้เวลาประมาณ10นาที15นาทีนี่ฮะดูซิว่าจะมีไหมว่าปวดนั่นนะครับเวลาผมนำพาสมาธิเนื้อตัวเลยครับว่ามันหายจริงไหมหายอย่างไรโอเคนะครับมันจะได้รู้ว่าศักยภาพสมาธิจิตมันสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้จริงหรือไม่โดยผมนำพาณวันนั้นแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำเองได้ก็ย่อมสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยเหมือนกันโอเคไหมครับใจให้ชัดๆเอาไว้นะอะกลับไม่ถึงคงจะจำได้นะฮะหลักการเมื่อแต่คราวที่แล้วว่าปิดไฟใส่กลอนให้เรียบร้อยก่อนนะครับหูฟังคงเรียบร้อยเนาะใส่หูฟังให้พร้อมคนไหนก็มีก็ใส่สวยไปไว้ดีๆเพราะว่าเสียงผมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษบอกให้ทราบไปเลยนะครับเปิดตัวตนเลยแล้วครับพอเวลาใส่เข้าไปในหูสองข้างปุ๊บจุดนัดพบของเสียงทั้งสองข้างของนี่คือศูนย์กลางของสมองนี่คือจุดนัดพบไอ้เจ้าศูนย์กลางตรงนั้นน่ะผมจะเรียกว่าหลุมดำในสมองครับแกนสมองก็ว่าได้น่าจะเรียกว่าศูนย์กลางสมองจะเหมาะสมที่สุดครับศูนย์กลางสมองภาษาของนายแพทย์นางแพทย์และนางสาแพทย์เขาจะบอกว่านั่นคือมีชื่อเรียกว่าพิทูอิตารีแค่นี้เองนะเสียงผมเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปเหมือนกับ
เมื่อกี้ผมพูดถึงคลื่นของเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมไอ้พวกอันเดอร์ซาวน์เนี่ยนั่น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 พอจี้เข้าไปในเซลล์ที่มันเสียเนี่ยมันจะละลายไปคลื่นวิทยาศาสตร์อันนี้มันคลื่นของจิตนะครับต่างกันนะครับอันนั้นมันอันตรายแน่ๆอยู่แล้วครับจะบอกให้ทราบเลยช่วยขนมแม่ยายกินไรก่อนนะพวกคลื่นเนี่ยอันตรายแน่นอนคลื่น MRI ก็อันตรายเนี่ยไม่มีคลื่นอะไรที่ไม่อันตรายเอ็กซเรย์ธรรมดาก็อันตรายนะครับอย่าคิดว่ามันสะดวกสบายสำหรับผู้ที่เขาประกอบอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์โอเคมันนี่คือสะดวกสบายตรงนั้นแต่เวลาผลกระทบมันที่ตัวเราคือมันเกี่ยวพวกรังสีครับไม่สังเกตบ้างเลยหรือบุคลากรทางการไอ้พวกรังสีเทคนิคกันนี่เขาจะมีเครื่องป้องกันตัวเองครับทุกคนแหละที่อยู่ในห้องนั้นเห็นไหมครับคนไข้มีอะไรป้องกันไหมเนี่ยไม่มีทางนะครับนั่นนะผมพูดงี้ผมไม่เกรงใจใครหรอกครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะผมรู้ดีว่ามนุษย์เจอพวกนี้มาเละไม่เคยปวดหัวก็ปวดหัวหรอกไม่เชื่อเห็นไหมฮะเจอพวกนี้ เจออุโมงค์โอเคนะเอาล่ะจะกลายเป็นวิจารณ์ไปกลับมาหาตัวเราดีกว่าสมาธินะครับหลักการก็คือปิดไฟใส่กลอนนะครับหลับตาให้เบาหายใจให้เบายาวลึกสูดหายใจก็มีเข้ากับออกนี่นะครับเข้าแล้วต้องออกออกแล้วต้องเข้าจึงจะมีชีวิตดำรงอยู่ได้นะครับงั้นเข้าอย่างไรออกอย่างไรจึงจะได้ผลได้มีประสิทธิภาพสูงเข้าทำปากจู่ๆดูดเข้าไปเลยปื้ดกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการต้องเลยครับบ้านให้เมื่อคราวที่แล้วจะไม่ได้กลืนแล้วก็กลั้นสักครั้งสองครั้งก่อนครั้งละประมาณสักครึ่งวินาทีโทษครึ่งนาทีคนไหนถึงได้หนึ่งนาทีก็ทำไปเถอะนั่นนะส่วนเวลาไม่ตอนนี้สองทีนะก็ทำกันใช่ไหมฮะมันกลั้นไปเพื่ออะไรมนุษย์เราเนี่ยมันมีอุณหภูมิประจำตัวมนุษย์นะครับถ้าหากว่าคนก็ตามที่อุณหภูมิต่ำก็เรียกว่าธาตุไฟมันน้อยนั่นแหละครับเป็นเหยื่อของไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่านะจะเป็นเหยื่อเลยครับงั้นคนที่มีอุณหภูมิสูงอย่างลุงหงอกไงเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกเห็นไหมเกทับเชื้อโรคเชื้อราซะแล้วเห็นไหมไม่ได้สนไงแน่ไม่จริงไม่กล้าพูดงี้หรอกแน่ไปนู่นเลยคุยอีต่างหากเขาแจ้งเพื่อกรุณาทราบรู้ไม่จริงมีไม่จริงพูดได้ยังไงล่ะครับโอเคนะเอาล่ะสูดหายใจให้เบายาวลึกนึกถึงพ่อคนไหนไม่มีพ่อก็นึกถึงพระราชบิดาก็แล้วกันใช่ไหมเวลาหายใจออกนึกถึงแม่อย่าไปไกลไปกว่านั้นเลอะนะเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ตาออกย่ายายจับคู่เลยไหมเข้าปู่ตาออกย่ายายหรือจะเข้าย่ายายออกปู่ตามันก็เซมเซมกันแล้วครับไม่มีอะไรต่างกันนะครับหรือบางทีก็เข้าพุทธออกโทมันก็ไม่ต่างกันนะครับแต่หลักเหตุผลเนี่ยเข้าพ่อออกแม่มันมีเหตุผลมากกว่าเข้าพุทธออกโทนะครับอธิบายเขาทำให้เรามาเกิดใช่หรือพุทโททำให้เรามาเกิดหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมอธิบายก็เหมือนกับไปพูดจาพามาพาเราพากอ
สำหรับเกจิอาจารย์ใดๆที่เขานำพาเรื่องพวกนี้มาตลอดโดยเฉพาะยิ่งหลวงปู่มั่นเห็นไหมครับหมดยุคแล้วหลวงปู่มั่นนั่นหมดไปตั้งนานแล้วโอ้ยเอาไปเผาไปตั้งนานแล้วจะมีที่ไหนหลวงปู่มั่นนะนี่ลุงออกเวลาพูดชาอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมมันก็กลายเป็นเหมือนกับไปบีบคั้นใจรบคราสการะบูชามาแต่แบบมันต้องรู้จักคำว่าอดีตมันใช่ครับเป็นอดีตไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันคือวินาทีนี้สำคัญกว่าเยอะพี่นะมานี่จะเถียงทีเนี้ยมันเอาปัจจุบันนี้ดีกว่าอ้าวเข้าพ่อออกแม่ดีสุดครับโอเคนะครับทำไปเรื่อยปิดไฟใส่กรอนหมายความว่าอย่าให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวนะสมาธิมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันใช้ความนิ่งนอนนิ่งๆลุงงอกแน่นะไม่ทำนอนเอาพี่อย่าไปโง่นั่งหลังขดหลังแข็งใช้คำว่าโง่เห็นไหมล่ะครับเห็นไหมล่ะเกรงใจใครไหมเนี่ยไม่ได้เกรงใช่ไหมฮะไปนั่งเป็นปวดเอวไปทำไมแล้วอยู่ที่พื้นที่ของใครของใครเนาะที่บ้านท่านนั่นนะครับเห็นไหมง่ายสมาธิยุคสมัยนี้ยิ่งถ้าหาว่าใครมีหมอนข้างนอนทับหมอนข้างเลยเนี่ยหมอนข้างให้หมอนข้างมันทับกับหัวใจเนี่ยนอนแต่แขนขวาใช่ไหมเอาขวาลงเอาซ้ายขึ้นก็เนี่ยคล่อมหมอนข้างไปอย่างเงี้ยตัวเนี่ยหูทับไปอย่างเงี้ยครับข้างโอเคไหมนึกออกไหมเพื่ออะไรเพื่อให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นเป้าหมายอยู่ที่ไหนเนี่ยนอนฟังหัวใจตัวเองเต้นเนี่ยแหละครับเหนือชั้นก็เยอะเหนือชั้นก็ไปนั่งนึกพุทโธเยอะมากๆด้วยเห็นไหมเกทับใช่ไหมไม่ละเกทับเรื่องนี้ไม่ได้เกรงใจใครอยู่แล้วเรื่องสมาธิที่ไม่เกรงใจใครอยู่นะครับโอเคนะเหตุผลที่นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีคำสอนหรือว่ามีประเพณีนิยมนะของชาวพุทธศาสนิกชนความว่ามีลูกชายขอให้บวชจะได้ทดแทนบุญคุณค่าน้ำนมพ่อแม่โดยเกิดการโดยมีการบวชแล้วบวชได้ไปทำอะไรทีเนี้ยไอ้แค่บวชทดแทนได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นประเพณีก็บอกก็ทดแทนได้แต่มันเกินกว่าประเพณีสิครับทีเนี้ยเพราะว่าบวชแล้วมันต้องไปเรียนเขียนอ่านเรื่องศึกษาแก่นแท้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาคือได้พระไตรปิฎกศึกษาแก่นแท้หลักธรรมแล้วก็นำพาซึ่งการปฏิบัติปฏิบัติบูชาศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนากรรมฐานอะไรเนี่ยเนี่ยเข้าสู่วิธีปฏิบัติทีนี้ถ้าหาปฏิบัติได้ถึงพร้อมในระหว่างที่นึกถึงพ่อแม่เนี่ยเวลามันเข้าถึงจุดที่มันพร้อมปุ๊บพ่อไม่ได้รับอัตโนมัติเลยครับตรงนี้ต่างหากที่บอกว่ามีลูกชายขอให้บวชแล้วปฏิบัติบูชาให้ตามที่ว่านี้ผลของการบวชของลูกพ่อแม่ได้รับโดยปริยายเกินความเชื่อมากครับเนื้อความจริงเหลือเกินครับบอกขนาดเกินความเชื่อเหนือความจริงมากนั้นพอเวลามันเข้าสู่ภาวะมันสามารถแผ่พันไปได้ไม่ได้รับเลยญาติได้รับทันทีเพราะเป็นจริงกว่าเพราะลูกสาวเนี่ยได้มาได้ชายก็ได้ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับนึกถึงพ่อแม่สักอย่างโอเคไหมครับนะภาวะทำมันเข้าไปถึงในระดับที่มันแผ่ได้คืออะไรโซดาบันแหละครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพระโสดาบันแหละถึงเกิดกับพ่อแม่พงศาคณาญาติยังได้หมดซ้ำไป
สมาธินี่แหละครับบทบาทมากมิน่าล่ะประชาชนชาวโลกจึงรู้จักคำว่าสมาธิหรือเมดิเทชันได้อย่างหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาครับเพราะสมาธิมันไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่วิธีการแนวทางตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานี่แนบเนียนที่สุดก็แค่นั้นเองใช้ได้มากที่สุดอ้างอิงได้มากที่สุดโอไหมครับก็มีอยู่แค่นี้ใช่นะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอ้างอิงอ้างถึงพระพุทธศาสนาก็ได้มนุษย์คนไหนก็ได้ในโลกรู้จักนั่งนิ่งนะควบคุมลมหายใจเข้าออกจะนึกถึงหมาขี้เรือนตัวหนึ่งมันก็ได้หมดแหละเห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องพ่อแม่ด้วยที่ว่าเห็นไหมครับแต่ถ้าพ่อแม่มันเหนือชั้นกว่ามันก็ได้ประโยชน์เป็นนาทีใช่ไหมล่ะเออก็เท่านั้นเองหลักเหตุผลก็มีอยู่แค่นี้เกินไปกว่านี้ก็ผมว่ามันเลอะนะปล่อยให้มันเลอะไปสมัยยุคนี้ยุคที่ต้องเข้าใจโดยเร็วเนี่ยเอามาใช้ให้ง่ายให้มันเกิดผลให้มันได้ประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในส่วนตัวส่วนตนของคนที่ปฏิบัติได้จริงๆตรงนี้โอเคไหมครับงั้นทำไปเรื่อยเห็นไหมสูดหายใจเข้าไปนะควบคุมลมหายใจเป็นจังหวะนะครับตรงนี้ก็เตือนตัวเองเอาไว้ด้วยนะฮะผมเตือนทุกครั้งผมก็ไปต่อไม่ได้ใช่ครับ ผมก็เล่าให้ฟังเรื่องถึงต่อไปไม่ได้ใช่มันเป็นหลักการท่านต้องยึดหลักการนี้ไว้ได้นะครับนอนทำสมาธิผมแนะนำไม่นอนทำสมาธินะส่วนนอนไม่ถนัดก็นั่งไปว่าอะไรกันไม่ได้มีการติดคุกติดตารางอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายข้อใดอยู่แล้วใช่ไหมครับนั้นอิสระแต่ถ้าเป็นการแนะนำแล้วก็ขอให้เป็นการนอนเพราะสิ่งที่ผมกำลังพูดนี่ผมได้มาจากท่านอนของผมเองก็แค่นั้นเองผมมีวิธีผมอย่างไรผมจะนำเอาวิธีของผมน่ะให้กับท่านมันจะเดินตามไปเขาไหนทำไมงั้นจะเดินตามกันไปทำไมทั้งนั้นใช่ไหมครับเดินตามทัพพุทโธเดินตามทุกโอมั่นนะมาพาทักเดินตามพระฤาษีลิงดำไปนู่นใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าหรืออะไรกันสัมมาอรหังก็เดินตามหลวงพ่อสดนู่นแต่ทำนองนี้นะครับผมไม่เดินตามใครผมก็เดินตามพ่อแม่ก็จบข่าวแล้วนี่ใช่ไหมอธิบายได้ตามได้ยินได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคนะเอาล่ะไปเรื่อยๆครับ มันร่างกายของเราเนี่ยพอเวลาเราคุมสถานการณ์ของการหายใจให้สม่ำเสมอเรียกว่าอานาปานสตินะขอให้คุมนะครับคุมให้อยู่ให้ได้ทำไมผมจึงให้หลับตาจะได้ตัดปัญหาเรื่องของการรับรู้ภายนอกออกไปทำไมต้องให้อยู่ที่สัปปายะคือไม่ต้องได้ยินเสียงอะไรไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ตัดนะตัดที่มันจะเข้าผ่านมาทางหูทางตานั่นเองตัดออกไปไปอยู่ในถ้ำอยู่ในหลืบอยู่ในที่สัปปายะคือไปอยู่ในจุดที่ไม่มีเสียงดังฟังชัดออกมาน่ะถ้าเลือกได้ก็ต้องเลือกแบบนี้ถ้าเลือกไม่ได้ก็บ้านใครบ้านใครนั่นแหละต้องจำยอมในตรงนั้นใช่มั้ยล่ะส่วนหลับตาปิดไฟแสกร้อนนี่มันบ้านใครก็ทำได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมนาทีนี้กำลังทำสมาธิอยู่มีใครกินอะไรอยู่เลยตอนนี้มันก็ตัดไปโดยทีมันแล้วไม่มีใครกินอยู่แล้วปิดไฟสกอนนอนอยู่ห้องคนเดียวก็ปิดเรื่องของการสัมผัสตัวตนอยู่แล้วไหมครับมันก็เหลืออย่างเดียวสิครับก็ลมหายใจก็เท่านั้นเองก็เพราะอย่างนี้ที่บอกว่าปิดไฟสายกลอนหลับตามันก็เป็นเหตุเป็นผลตัดอายตนะ4สั่งไปเหลืออย่างเดียวคือลมหายใจเข้าและออกมันง่ายถึงเยอะแยะ
ทำไมต้องบอกโอ้ยนับสมาธิไม่ได้ใช่ไหมมันเหลือลมหายใจกับความคิดของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมครับก็ถึงบอกให้คิดถึงพ่อใช่ไหมครับเข้าพ่อออกแม่เข้าพ่อออกแม่อยู่เหลือแค่ความคิดใช่ไหมครับนี่จะเถียงนี่ยังไปคิดอะไรอีกก็เข้าพ่อออกแม่คิดอะไรอีกต่อไม่มีตัวต่อเห็นไหมนี่พอเวลาอธิบายเป็นที่มาที่ไปหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันก็ผมว่าท่านก็พยักหน้านะเออก็ลุงหงอกก็ผ่านกันมาจังๆเนี่ยของดีไม่บอกต่อๆกันไปใช่ไหมแล้วก็บอกต่อๆมันก็เป็นของดีอธิบายได้หมดทุกเรื่องใช่ไหมครับไม่ใช่มาชวนเชื่อแต่ประการใดประมาณนั้นไม่เจ๋งก็แล้วนี้พอเวลาตัดก็สี่ออกอย่างไปตัดหูตัดตาใช่ไหมล่ะตัดปากไม่ต้องไปขบเคี้ยวอะไรตัดกายสัมผัสก็เหลือแค่หนึ่งจมูกเองสำคัญว่าท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมดีๆนะดีไม่ดีได้กลิ่นบุหรี่ผมเนี่ยเอาเถอะจะบอกให้ทราบไว้ว่าแล้วก็สูบบุหรี่เลยวัดดวงไปเลยทำไปเสียตั้งแต่หลับตาทำตามที่ว่าเนี่ยครับในห้องท่านดูให้ดีนะมีใครสูบบุหรี่บ้างแต่ผมสูบอยู่บ้านผมนะจ๊ะเนี่ยใช่ไหมฮะลองฟังเสียงไปเรื่อยจ๊ะเนี่ยท่านใดก็ตามที่รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันติดขัดอึดอัดจุดไหนก็ได้ก็ขยับจุดนั้นแต่อย่าลืมควบคุมลมหายใจนะครับนึกถึงพ่อถึงแม่เข้าไว้พอเวลามันเจ็บนั่นปวดนี่นั่นก็ส่งสัญญาณไปนิดนึงคล้ายๆกับว่ารู้สึกตรงนั้นแต่นึกถึงพ่อแม่ตรงนี้นะครับรู้สึกมันติดขัดใช่ไหมก็ขยับเนื้อขยับตัวซะยิงนัดเดียวได้ต้องสองตัวนกไม่เห็นจะต้องยากอะไรเลย
เห็นไหมครับใช่นะก็แยกส่วนความรู้สึกออกไปก็คือสตินั่นแหละแล้วก็ยังคงมีสติเหมือนเดิมทุกประการมันจะวอกแวกไปไหนจะรู้ดักนึกถึงพ่อแม่มันจะไปคิดอะไรต่อไหมเนี่ยถ้าไม่นึกดังที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้มันก็ไปเรื่อยแล้วใจครับใช่ไหมไปให้เละอย่างผมเดี๋ยวนี้ไปนู่นขั้วโลกเหนือนู่นนะผมไปแสงออโรราเดี๋ยวนี้นะผมพูดตรงนี้นะแต่ผมนู่นจะไปนู่นนะอยู่สำหรับผมเห็นไหมล่ะไปไหนก็ไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ทั้งท่านนะมันยังไม่ถึงขั้นที่จะอย่างนั้นก็ต้องคุมตัวเองให้มันได้ก่อนใช่ไหมล่ะต้องข้อจำกัดตัวเองเอาไว้คงที่เอาไว้ก็มีแค่นี้แหละคือเขามาหลักการใช่ไหมล่ะทำไปเรื่อยคนไหนได้กลิ่นบุหรี่ก็ตามกลิ่นไปเลยสิใช่ไหมใช่ไหมมันยิ่งดีใช่ครับมันมีกลิ่นไหนเข้ามาในโหมันยิ่งทำให้เราแน่วแน่ใช่ไหมนะพอเวลามันหมดจากพ่อแม่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ที่ลมหายใจที่ว่าเนี่ยใช่ไหมมันถึงตัวเราสิครับทีเนี้ยจดจ่อยที่ลมถ้าได้กลิ่นใช่ไหมล่ะมันก็ยิ่งคุมกลิ่นอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละใช่ไหมพินิจเนี่ยก็เรียกว่าพินิจพิจารณาหรือโฟกัสก็ได้เออคนไม่เข้าใจพอภาษาพ่อขุนก็โฟกัสเข้าไปเลยเป็นภาษาต่างด้าวต่างแดนไปเลยก็ยังได้เป็นไรไปล่ะขอให้นึกอยู่ในสิ่งเดียวนะใช่ไหมล่ะก็นึกอยู่ที่ตัวตนตัวเองนั่นแหละทีเดียวใช่ไหมก็มาถึงตัวเราได้สิมันพาไปเองครับเรื่องนี้รับรองได้เลยอยู่ตรงนี้แหละอะไรมันจะเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายท่านก็ต้องสังเกตเอาเองสิ่งที่จะให้สังเกตก็คือจะเล่าให้ฟังต่อ 1. ความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวเองนั่นเห็นไหมธาตุไฟมาแล้วมันจะเกิดขึ้นตรงไหนท่านก็ต้องรู้สึกของท่านเองใช่ไหมล่ะมันจะเกิดขึ้นมาคลุมไปทั้งตัวสบายมากเลยเดี๋ยวไปบอกก็เป็นไข้นะคนละเรื่องนะทีเดียวแล้วต้องการมากก็คือเรื่องของอุณหภูมิตรงนี้ต้องการมากนะให้ทราบไว้ธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยต้องการมากเหลือเกินทีนี้ไฟไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมสู้ไฟไม่ได้ไอตัวธาตุไฟเนี่ยฮะมันจะมาทำให้ร่างกายเราซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินคือของแข็งในร่างกายทั้งหมดนะแล้วธาตุน้ำจะเป็นเลือดก็ตามเดิมนะธาตุลมคือลมหายใจเราเนี่ยปอดในร่างกายมันจะร้อนใช่ไหมครับนั่นแหละฮะมันจะคล้ากันเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1เขาเรียกว่าเอกคตานะใช่ไหมชัดไหมทีเดียวตอนนี้เข้ามาหาตัวเราแล้วหลุดจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายเรียบร้อยแล้วก็มาหาตัวเราคุมเกมที่ตัวเราเนี่ยมันจะคิดออกไปนอกตัวได้ไงจะรู้ใช่ไหมฮะนี่แหละครับหลักการวิธีการแหละครับสมาธิมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้แบกไม่ได้หามใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ผู้นำผู้พาสมาธิอยู่ที่ยืนยันว่าอยู่ที่ผู้นำผู้พาครับถ้าผู้นำผู้พาไม่ถึงเข้าไม่ถึงพระธรรมมันก็ป้องกันผู้ตามไม่ได้ผู้นำผู้พาเนี่ยเขาทำที่ป้องกันให้ด้วยป้องกันอะไรอธิบายก็ได้
พอถึงจุดหนึ่งร่างกายเราจะเปล่งแสงนะใช่ไหมไอ้แสงที่ว่าจะบอกว่าแสงออร่าก็ได้ออกมาจากผิวกายเรานี่พอเปล่งแสงปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยอธิบายเป็นอุปมาไปก็ยังได้ต้องการจับแมลงเม่าก็เปิดไฟไว้ซะเนี่ยเดี๋ยวแมงเม่าหรือแมลงแมงเม่าก็แล้วบินเข้ามาว่าตอมกองไฟฉันนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันความว่าพอเวลาร่างกายเปล่งแสงปุ๊บพวกอวิชชาเนี่ยนะฝั่งเนี่ยพวกสัมภเวสีที่รู้จักดีหรือขอส่วนบุญเนี่ยนะหรือไอ้เทวดาเทวดาจะมาขอส่วนบุญกันแทรกเข้ามาในตัวเลยทีเนี้ยเทวดาชั่วโอ้โห100เทวดาชั่วอยู่99ก็แล้วกันอย่าไปสนมันเทวดานางฟ้าเออถ้าสนสนนางฟ้าโอเคมั้ยนี่ๆๆๆโอเคมั้ยเทวดาเนี่ยมี100ตัว99ตัวชั่วแน่นอนนี่เป็นตัวด้วยเทวดาจะมีอะไรเลยนั่นนะกลุ่มนี้มันจะมาแทรกเข้าไปในตัวเราถ้าหากว่าเรามีภูมิคุ้มกันไม่พอเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ควบคุมสมาธิเนี่ยต้องมีศักยภาพมากพอจึงป้องกันไม่ให้เสียงเลวร้ายนั้นแทรกเข้ามาอยู่ในกรอบนี้อยู่ในแล้วเขาเรียกว่าปริมณฑลเดียวกันก็แปลว่าปริมณฑลเดียวนี้ก็แปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกี่หมื่นล้านคนผมก็รู้หรอกคุมได้หมดทุกคนอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยมาเนี่ยผู้นำผู้พาเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ไม่งั้นไปทำสมาธิไม่มีใครควบคุมเนี่ยเป๋เลยพี่เอ๋ยออกจากสมาธินี่บ้ามาเยอะนะเดี๋ยวจะหาว่าขู่นะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะครับมีเยอะแล้วไปติดตัวหลงเยอะมากออกมาจากสมาธิโอ้โหแต่งตัวเป็นเทวดานู่นนั่นเนี่ยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าทรงร่างร่างทรงนั่นแหละพอไหมครับทีนี้ใช่ไหมครับแต่งตัวเป็นฤาษีชีพรายไปเลยนั่นละนั่นละหลงถึงไม่หลงก็ไปไม่สุดเอาถ้าไม่หลงก็ไปไม่สุดก็เคว้งทีก็วนทีนี้วนตรงนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นก็คือเรื่องเหล่านี้แหละครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอ๋ยตามไปเรื่อยๆตามไหนตามตัวเองนั่นนะครับอย่ามาตามลุงหงอกลุงหงอกมีที่ปกป้องคุ้มครองให้เออก็บรรยายไปเรื่อยท่านก็ตัวตามตัวท่านเองร่างกายเกิดอะไรขึ้นไหมถ้าหากมันหลอมรวมเป็นเอกคตาปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเนี่ยสติมาแล้วชัดๆอันนี้รู้สึกว่าตัวมันจะเบาของมันเองมันเหมือนจะหนีแรงดูดของโลกรู้สึกจะตัวเบาลอยจะรู้สึกเลยนะครับเช่นเวลานอนอย่างนี้ฮะแผ่นหลังของเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้สัมผัสพื้นนะจะรู้สึกว่านะไม่ใช่ต่างกันนะความหมายรู้สึกว่ากับไม่รู้สึกว่ากับไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเบาลอยเห็นไหมครับแปลว่ามีสติตลอดนะคำว่ารู้สึกเนี่ยแปลว่าสติอืมนะรู้สึกว่าตัวร้อนอยู่เวลานี่คือสติรู้สึกตัวเบาลอยคือสติเห็นไหมมันจะหนีไปไหนจะรู้นะสติสมาธิมันก็ไปด้วยกันนี่แหละสุดท้ายแล้วสติสมาธิจิตทำไปเรื่อยนะครับWhoo!
สิ่งนี้ฮะจะเหนือกว่าคำว่าสมถกรรมฐานและหรือวิปัสสนากรรมฐานแน่ๆด้วยสิ่งนี้ครับเหนือกว่าไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยคำนี้เพราะอะไรเอาล่ะถ้าใครก็ตามที่ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่ไหนก็ตามที่ในโลกนะถ้าไม่มีผู้ควบคุมแล้วผู้ควบคุมต้องเหนือกว่าด้วยนะครับที่จะควบคุมได้ก็เรียกผู้นำนะครับผู้นำผู้พาเข้าใจครับนั่นแหละฮะตรงนั้นจัดตระเปิดเปิงแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเหนือกว่าเพราะควบคุมเกมให้อยู่ขณะนี้ป้องกันไม่ให้สัมภเวสีมาสอดแทรกเข้ามาขณะที่อยู่ในที่มันจะมีจุดหนึ่งเรียกว่าภาวะกึ่งรู้ตัวกึ่งไม่รู้ตัวเอาครึ่งหนึ่งรู้ตัวแปลว่ามีสติอีกครึ่งหนึ่งจะไม่รู้ตัวนี่คือเนี่ยนะคำว่าเบาลอยเนี่ยครับเขาเรียกว่าตกผวังถ้าเป็นการนั่งตัวจะโยกเย่โครงเพลงนะครับตกผวังใช่ไหมทีนี้โยกไปก็อย่าไปฝืนนะครับท่านใดที่รู้สึกว่าเป็นอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนเด็ดขาดนะอันตรายนะครับฝืนไม่ได้นะครับโยกไปเถอะคำว่ามีสติอยู่ไม่หายไปไหนรับรองได้เลยโอเคนะครับถ้าเป็นการนอนเป็นการนอนนะจะเหมือนกับไกวเปลนะครับหรือรูปตัวนาฬิกามันแกว่งซ้ายสุดขวาสุดตรงนี้นะฮะถ้าเกิดขึ้นมาพยายามสติคือรู้สึกต้องให้ไวมากนะครับเพราะไม่ได้แกว่งแบบวุ่นวายหวือหวานะครับเพราะฉะนั้นสติต้องเนียนเนี่ยนะฮะจุดนั้นนะใช้มาจุดนั้นเลยนะร่างกายดินน้ำลมไฟมันคล้ากันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป๊ะแล้วจ้าจุดนี้อีกทีหนึ่งตาจะสว่างนี่นะพอตาสว่างที่ผมบอกว่าสมาธิถึงจุดหนึ่งร่างกายจะเปล่งแสงออกเป็นสว่างเห็นไหมฮะเหมือนกับเปิดหลอดไฟแมงเม่ามันก็บินเข้าตอมกองไฟสัมภเวสีก็มาเกาะครับเนี่ยถ้าไม่มีใครมาป้องกันตรงนี้นะโดนสีแทรกได้เกิดเห็นสิ่งเลวร้ายแล้วครับก็มันถูแทรกอ่ะเขาเรียกว่าตัวถ้าหากว่าเป็นกลุ่มคนไหนที่เขาชาวมุสลิมอยู่ก็แล้วไอ้ไซตอนแทรกจับเลยชาวคริสต์อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้เจอไอ้ซาตานแทรกกลุ่มดำเห็นไหมไอ้มัจจุราชแทรกเอาเปล่ากลุ่มฮินดูมาเจอไอ้ราหูแทรกนั่นนี่แหละฮะตัวเนี้ยร้ายพอเวลามันแทรกมันก็พาไปเรื่อยทีเนี้ยตัวเราไม่จบตัวเราเลยเนี่ยเห็นไหมถูกแทรกแล้วมันจิตมันก็พาไปตามนั้นทีเนี้ยซวยเลยงั้นนี่เขาเรียกว่าหลงมันจะหลงในทางทำกันตรงนี้เองเพราะพลังมืดเนี่ยรุนแรงมากนะครับพลังมืดเนี่ยแรงมากนะครับไอ้ราหูเนี่ยแรงมากนะครับอย่าไปกราบไหว้บูชามันเป็นอาขาเนี่ยรู้จักลงหงอกแล้วฮะอย่านะครับเตือนเอาไว้เป็นครั้งที่155ไว้นะครับผมเจอที่ไหนผมเยี่ยวราดเท่านั้นนะครับราหูราหอยผมไม่สนหรอกแกนะบอกให้ทราบไว้นะครับมันหมดยุคมันแล้วล่ะครับมาถึงยุคเราแล้วยุคเราแปลว่าท่านกับผมนะครับยุคเราจะลุยกับมันกลัวทำไมใช่ไหมล่ะเออให้มันชัดๆไปเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยดีไหมล่ะเนี่ยพอร่างกายมันหลอมรวมเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะความสว่างเกิดขึ้นในตาจิตคือความสว่างตอนนี้ได้แล้วครับไฟฉายหนึ่งกระบอกเลยเหมือนเป๊ะเลยล่ะครับทราบไว้ได้ไปใช้หนึ่งกระบอกแล้วสองทางเลยเนี่ยเกาะความสว่างได้เลยคนไหนได้ความสว่างนี่อย่ากระพริบตานะพี่นะตัวนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับกระพริบตาเนี่ยเขาเรียกว่าเพ่งนะครับเพ่งโอไหมครับเพ่งบางทีก็บอกว่าฌานคือคำว่าเพ่ง
เพ่งชานเพ่งชานประมาณนั้นนะครับที่เขาพูดกันนะแต่ผมไม่ได้พูดตรงนั้นหรอกผมบอกว่าเกาะอะไรก็เกาะแสงสว่างอยู่ในตาเราไปเพ่งเพ่งอะไรกันมันไม่ใช่ไปเพ่งดินเพ่งน้ำเหมือนใครละพาเพ่งไม่ใช่พระพุทธสีดำเนี่ยเพ่งสีขาวสีเหลืองสีแดงมองเพ่งอยู่เงี้ยโอ้ยอย่าไปทำชนะบอกให้บ้านะบอกให้คนไหนฝึกการเพ่งเนี่ยฮะเขาจะเรียกว่าเพ่งกสินคนไหนฝึกเพ่งกสินนะครับจำหน่อยครับไม่เป็นคำพูดแน่นอนฝึก100คนบ้าอยู่99คนบอกให้ทราบไว้หลงบอกกันเลยพูดจริงพูดดังๆนี่แหละครับเตือนเอาไว้ไม่ใช่หรอกครับเกรงว่าไหนเมื่อเวลาเข้าถูกสนสายนี้แล้วอย่าให้มีอะไรมาแตะต้องเนื้อตัวดีที่สุดเพราะว่าทางที่ถูกต้องมันต้องเป็นทางที่มันใสสะอาดนะครับเอาถ้าได้แสงสว่างก็มองอยู่ในตาท่านทีนี้เมื่อเราอยู่ในตาท่านสติมันจะหายไปไหนทีก็เปลี่ยนเป็นตาแล้วทีนี้ลมหายใจไม่ต้องไปสนใจไปแล้วทีนี้มันพามันไปเองเห็นไหมครับคนไหนได้ความสว่างเกิดขึ้นหน่อยก็มองอยู่ทีนี้มันจะไปไหนทีนี้เห็นไหมใช่ไหมครับมันจะออกนอกตัวไปได้ไงทีนี้เห็นไหมนี่คือความง่ายของสมาธิไอ้ที่มันผ่านๆมามันไม่ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะกลายวิจารณ์ก็ไม่ดีเพราะผมก็บอกแล้วว่าอย่างต่ำต้องโสดาบันนะครับถึงจะควบคุมกันได้นะครับผู้นำเนี่ยนะ โสดาบันนี่บอกให้เลยควบคุมได้เป็นร้อยล้านพันล้านชีวิตซ้ำไปแค่โสดาบันนะควบรวมเป็นร้อยเป็นพันสักกิทาจะขนาดไหนทีเนี้ยอนาจะขนาดไหนทีเนี้ยอรหันต์ถ้าถึงจริงจะขนาดไหนทีเนี้ยโอ้โสดาบันก็ได้ทั้งประเทศแล้ว ใช่ป่ะนำพาสมาธิเนี่ยถึงจริงเดี๋ยวเขาพวกนี้ถึงไม่จริงเนี่ยออกมาจากสมาธิเป็นผีมั้งเป็นเปรตมั้งเป็นฤาษีมั้งชีพไพรมั้งโอ้ยร้อยแปดมันหมดยุคกันนะที่ว่านั้นมันมายุคถึงยุคของพระธรรมนะครับคือยุคจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแน่นอนครับต้องมีบุญรองรับนะครับบุญอันที่หนึ่งทุกคนมีบุญอยู่แล้วจึงเกิดและวิวัฒนาไปเป็นมนุษย์ได้บุญไม่พอไม่มีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้นะครับจำด้วยครับบุญมนุษย์ไม่ใช่บุญธรรมดานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของตัวเองสะสมมาข้ามภพชาติส่วนหนึ่งสะสมมาตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้ทำดีแล้วชั่วมาอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมครับสองส่วนไปแล้วส่วนที่สามก็นั่นไงพ่อแม่นี่ไงบุญของพ่อแม่นั่นแหละนึกถึงพ่อแม่ได้มาจากตรงนั้นแหละโอเคไหมดูสิเหตุผลขนาดไหนที่นี่คือลุงงอกนำพาก็คนมันผ่านกระบวนการนี้มาหมดใช่ไหมครับนะถ้าบุญเหล่านั้นที่ท่านมีกองเต็มเลยมาเจอบุญหงอกเข้าให้ทีนี้โอ้โหไม่ฉี่ห้าแรงบวกเฉลยนั่นมันถึงจะได้ไวครับความไวจะเกิดขึ้นในพวกนี้นะลุงงอกก็ประกาศตัวตนแล้วบุญไม่พร้อมทำไม่ได้สองมือป่ารักษาคนทำได้ไงไม่ใช่บุญทั้งนั้นแหละนะบุญคืออะไรอ่ะบุญคือความเข้าใจเข้าใจไหมล่ะที่พูดนี่โอเคก็ค่อยตามไปเรื่อยครับประโยชน์ท่านเป็นผู้ได้รับโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ประโยชน์ผมมันมีเต็มร้อยอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ประโยชน์ท่านต่างหากเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งที่กำลังพูดนี้ไม่ใช่ความเชื่อเพราะเรื่องตัวบุคคลของท่านเองไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อโอ้ไหมครับต้องก้าวข้ามความเชื่อความเชื่อหลักธรรมคำสอนของศาสนาในโลกเนี่ยก้าวข้ามไปเลยทิ้งทวนเลยอย่าไปสนตรงนั้นเห็นไหมครับเพราะสมาธิเนี่ยแมวก็ทำสมาธิควายก็ทำสมาธิควายทำสมาธิก็คือควายมันเคี้ยวเอื้องยังไงนั่นแหละเห็นไหมครับ
มนุษย์ก็กำลังพูดอยู่ตรงนี้แหละคำว่าสมาธิเนี่ยโอเคไหมทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะครับทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะครับจะเห็นได้ว่าผมใช้ทั้งเสียงผมด้วยนะฮะกระตุ้นให้นะครับมันอยู่ในปิ้งอยู่ในตัวเองตลอดนะครับไม่ได้หลุดไปไหนภาษาผมก็คุมให้อยู่เห็นไหมครับถ้าไปทำอยู่คนเดียวไม่มีใครคุมให้เนี่ย มันก็อันตรายนะไม่ทราบไว้ทำไปเรื่อยเอาล่ะสมมุติว่าเนาะท่านที่ได้แสงสว่างความสว่างเกิดขึ้นในตาแล้วไปเห็นอะไรก็ขอให้ใช้คำว่าสักแต่ว่าเห็นเห็นหมูเห็นหมาเห็นกายเห็นไก่เห็นสกปรกเห็นคนตีกันฆ่ากันอะไรต่างๆนะมันไม่เห็นหรอกสิ่งนั้นลูกงอคุ้มให้ไม่มีเห็นหรอกตอนนั้นบอกให้ทราบก็ได้แล้วก้าวข้ามแล้วไอ้พวกกลุ่มอบายภูมิกับอบายมุขไอ้ทวดอบายภูมินี่ก้าวข้ามมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่เจอเท่านั้นนี่ไงรับรองได้เลยเรื่องอื่นยังไงมันจะไปนู่นพอคุ้มแสงในปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็เล่นกับแสงทีเดียวเห็นไหมอ้าวมองอยู่ที่แสงนั่นนะครับหรือใครต้องการอยากจะให้เกิดแสงเนี่ยฟังดีนะตอนนี้ก็มาเป็นเทคนิคการใช้สายตาเลยโฟกัสเริ่มต้นเลยพุ่งไปที่ปลายจมูกเหลือบตาใส่ปลายจมูกนี่แหละครับมองปลายจมูกเหลือบตาเข้ามาหาปลายจมูกให้ได้มันเข้มมันอยู่ใกล้ที่สุดเลยตรงนี้ปวดกระบอกตาเมื่อใดเลื่อนจุดสายตาไปมองนู่นไกลๆสุดๆนู่นก็ลากสายตามองนู่นยอดไม้นู่นเหนือยอดเขานู่นยอดหิมาลัยนู่นไปมันสุดไปเลยหรือเรียกว่าจินตนาการตรงนี้จินตนาการใส่เข้าไปนู่นถึงนู่นแหละดวงดาวไหนก็ว่ากันไปจินตนาการไปเรียกว่ายาวสุดไกลสุดเพ่งนิ่งมันเอาไว้นิ่งมันเอาไว้เขาเรียกว่าเพ่งหลับตาเพ่งคือนิ่งเอาไว้เนี่ยปื๊ดจนกว่าปวดกระบอกตาก็ดึงกลับมาที่ปลายจมูกใหม่มันปวดกระบอกตาเมื่อใดเลื่อนไปไกลสุดอีกทีนึงให้มันเล่นก่อนเล่นไกลสุดใกล้สุดก่อนโฟกัสมองไกลสุดใกล้สุดไกลสุดใกล้สุดเป็นการฝึกตรงนี้นะคนฝึกไม่ได้มันก็ไม่ไปนะให้รู้ไว้เหมือนกับสูตรต้องกลืนแล้วก็กลั้นลงไม่ฝึกไปเข้ากันแน่นอึ้อ่ามกันเน่า นี่เหมือนกันต้องฝึกนี่คือวิธีนะครับหลักการหลักการเบื้องต้นนี่คือวิธีการเห็นไหมครับเห็นไหมที่นี่ไม่มีกลยุทธ์ไม่ใช่นักรบเอาชนะการไม่มีกลยุทธ์ไม่มีการวางแผนโอเคไหมครับไปตามความเป็นจริง
ที่มันเกิดขึ้นเอาล่ะสมมุติว่าท่านวัดระยะเรียบร้อยแล้วใกล้สุดใกล้สุดแล้ววางจุดสายตาไว้ตรงกลางแล้วใครจะมานั่งวัดให้กี่เม็ดกี่เนี่ยก็ท่านทำเองก็ต้องรู้เองนะตรงนั้นนะพอวางนิ่งที่ตรงกลางนิ่งเอาไว้นิ่งๆเลยนะครับเอาให้อยู่นี่แหละคือสมาธิแปลว่านิ่งนิ่งให้อยู่คนไหนที่แน่วแน่ไวนะครับมันจะเกิดจุดหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับพัดลมนะครับจะหมุนติ้วมองตามไปอีกจ้องมองมันนั่นแหละครับทั้งสติสมาธิที่เดียวกันเดียวเห็นไหมเห็นไหมมองที่เดียวกันเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเอาแยกส่วนมาเป็นสติตัวเบาลอยอยู่ไหมล่ะปวดแข้งปวดขาไหมขยับเลยอย่าไปเกรงใจแต่อย่าหลุดนะอย่าหลุดโฟกัสนะครับหลุดตรงนี้เราเริ่มต้นใหม่มันใช้เวลานานนะกว่าจะมาเข้าลักษณะนี้อย่างผมนี่แป๊บเดียวเองทำจนชำนาญแล้วพวกนี้ฉันแป๊บเดียวมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน2นาทีด้วยที่ว่าผมว่าแป๊บเดียวลงออกนะทำจนกระทั่งมีอะไรมาเล่าให้ฟังได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยเอานะมองตรงกลางไว้นะนะฮะใครก็ตามที่ไม่รู้บุญแล้วนะครับมันเห็นมันจุดเนี่ยมันหมุนเหมือนพัดลมเนี่ยปิ้วปิ้วปิ้วมองตามไปเรื่อยเนี่ยจริงเนี่ยมันจะขยายออกไปมันเองมันจะสว่างไปทั่วนี่คือมหัศจรรย์ของจิตนะครับจิตคือความสว่างนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตจำด้วยนะครับมหัศจรรย์ของมันเองเดี๋ยวเพิ่งสรุปว่าเข้าถึงพระธรรมนะให้รู้ไว้มันไม่ได้ง่ายแค่ข้ามคืนนะเข้าถึงพระธรรมนั่นครับแต่ตายมาถึงระดับนี้มันต้องมีศักยภาพมากพอนะจึงจะพาเข้าไปตรงนี้ได้ที่ผมพูดผมไม่ใช่จินตนาการเล่าให้ฟังนะครับจินตนาการผมผ่านกันมาตั้งแต่ไม่รู้40ปีแล้วที่ว่ามาเนี่ยนั่นคือเรื่องจินตนาการก็คนที่ยังไม่ได้ก็ต้องจินตนาการไปแบบนี้ก่อนเห็นไหมครับเหมือนกับร่างอะไรร่างเขียนรูปนะเขียนแผนที่ร่างแผนที่แล้วนั่นนะครับแต่แผนได้ปุ๊บมันไม่ต้องเลยครับโป๊ะเชี่ยชั่วช้าทันทีเลยถ้ามันเข้าแก่นเขามันจริงๆนะครับเอาล่ะเอาอีกทีหนึ่งท่านก็ตามสมมติว่าได้แล้วเห็นความสว่างนะครับแล้วก็มองตามความสว่างไปเรื่อยเลยครับความสว่างมันจะกลั่นตัวทีเนี้ยมันจะเกาะกลุ่มกันตัวหรือว่าควบแน่นก็ว่าได้จิตจะควบแน่นเนี่ยว่าเพียงยังได้เพราะจิตคือความสว่างมันจะควบแน่นของมันเองกลายเป็นพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่พวยพุ่งพวยมันควบแน่นมันเองแต่โดยจริงๆนะมันไม่ได้แบบข้างคืนนะให้รู้ไว้แต่ถ้าว่าใครมีใครได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับใครได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากก็ไม่ยอดเยี่ยมนะมันใช้ขี่แรงหนึ่งแรงบุญของท่านเองสองพ่อแม่ใช่ไหมสามทำดีแล้วชั่วมาตลอดชีวิตเนี่ยใช่ไหมนั่นคือฐานบุญทำบุญทำทานเนี่ยมันจะมาตรงนี้โอเคไหมครับสี่ลุงหงอกำลังทั้งดึงทั้งลากเวลาเนี่ยทั้งดันหลังแล้วก็ดึงหน้าให้ด้วยมันกี่แรงบวกถ้าเห็นไวกันนี่ๆคือกี่แรงบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นนะโอเคเข้าใจตรงกันนะเนาะไปเรื่อยคนในความสว่างนะครับมันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่ลุงก็สูบบุหรี่ให้ดูซะนี่ดูกลิ่นนะฮะเข้าไหมกลิ่นจมูกเข้าไหมครับ
มใช้เสียงผมกระตุ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับท่านก็คอยถ้าเห็นตาสว่างแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเกาะให้ได้มันจะไปมันเองจิตคือความสว่างเหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกจิตมันจะพาไปเองคือจิตเป็นถ้ารู้จะรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยมันจะมีคำตอบในตัวของเองของท่านเองต่อไปถ้าเป็นต่อไปก็เป็นเรื่องของปัจจตังเนี่ยเห็นใครเห็นมันนะเรื่องนี้พอเวลาเสร็จแล้วมานั่งคุยกันทะเลาะกันเพราะไอ้คนมีเยอะด้วยนะครับฉันได้นั่นฉันได้นี่อย่าไปถามคนอื่นนะครับถ้าจะถามถามลุงงอกโอเคไหมครับแล้วเวลาตอบพ่อลุงงอกคุมอยู่เวลาเนี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเห็นอะไรเกิดลุงงอกตอบได้หมดรับรองได้เลยเกินร้อยด้วยเห็นอะไรแต่ไรเนี่ยสบายมากเรียกว่าคุมให้ถึงขนาดนี ทีนี้ขออนุญาตสรุปเป็นสั้นๆเอาไว้นะครับนะงั้นมันจะจบไม่ลงนะครับความจริงมันทำไปถึงได้ถึงเที่ยงคืนสบายๆเลยนะครับไอ้พวกนี้ถึงเนี่ยสมาธิทำถึงตีสามยังได้ด้วยเห็นไหมฮะใครหลับก็หลับไปที่ว่าเนี่ยผมเองผมอยากจะให้ใครหลับอยากจะให้หลับเลยซ้ำไปนะครับต้องการจังเวลาผมนำพาสมาธินี่หลับได้หลับไปเลยต้องการมากๆด้วยครับเพื่ออะไรมันจะได้ตุนพลังงานเอาไว้พรุ่งนี้ยังมีอีกนะต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่จะอยากได้แบบข้ามคืนไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับมีผมคนเดียวที่ทำได้แบบข้ามคืนจอมชาวผมจะรู้จังหวะผมจะรู้เพราะว่าผมมีอะไรต่างๆหลายอย่างมันมีหลายแรงมากทางฝ่ายผมเนี่ยครับผมได้แบบข้ามคืนนะครับบอกให้ทราบไว้สมาธินี่เพราะผมได้หลายอย่างมาก่อนแล้วมันเลยมีพลังที่มันปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีจุดที่เราติดเอาล่ะสมมตินะใครก็ได้ที่เห็นความสว่างแปลว่าจุดติดแล้วนะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นำพาเนี่ยมันเกิดสว่างก็เดี๋ยวหายหนีเลยหาไม่เจออีกเลยก็เรียกหมดบุญนะครับบุญนี่หมดบุญเราไม่พอเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าต้องหลายแรงบุญนะครับบุญพ่อแม่มารองรับบุญตัวเราส่วนหนึ่งแหละมนุษย์บุญมากนะครับจึงเกิดและวิวัฒนามาเป็นมนุษย์ตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงได้จำนะครับตรงนี้ต้องมีบุญมากมายมหาศาลนะนี่ของส่วนตัวนะจึงเป็นมนุษย์ได้โอเคไหมครับแต่มันก็บุญก็คือทำบุญทำทานมาตลอดนั่นแหละครับใช่ไหมบุญข้ามภพข้ามชาติของตัวเองบุญที่ทำบุญทำทานมาตลอดทำดีแล้วชั่วมาตลอดใช่ไหมครับบุญต่อมาก็คือนั่งพูดอยู่นี่ไงก็เลยว่าดึงเลยแหละครับใช้วิธีดึงเลยแหละดึงเลยมาเลยตามผู้ใหญ่มาไม่กัดลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับมันมีคนตามนั้นจะหลงทางได้ยังไงเอ้ยคนนำใช่ไหมนี่จะไปหลงทางได้ยังไงนะคนไหนได้ไวมันหลายแรงบุญนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะคนไหนที่ตาสว่างก็ถือว่าได้จุดติดแล้วนะฮะคืนพรุ่งนี้ไปต่ออันนี้เป็นต้น
โอเคไหมครับหรือคืนต่อๆไปอีกไว้ต่อจนกว่าจะเจอกันอีกนู่นน่ะแรม15ค่ำต่อไปไม่รู้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้หรอกอย่าลืมนะจะเจอกันทุกวันขึ้น15ค่ำกับแรม15ค่ำบางเดือนมันก็เป็นแรม14ค่ำก็ปล่อยมันไปใช้ว่าแรม15เป็นหลักก็แล้วกันจำตัวเลขตัวเดียวก็พอแล้วนะจะจำทีนี้อธิบายคำว่าแรม15ค่ำกับคำว่าขั้นขึ้นจะมากค่ำมันต่างกันตรงไหนทำสมาธิเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอีกจนได้แหละใช่นะไอ้ขึ้นจะมากค่ำเนี่ยระบบสุริยะจักรวาลโอเคไหมครับเขาก็ให้มันคำถามง่ายๆทำไมคำสอนในพระศาสนาจึงบอกว่าเนืองเจ้าชายชิธะประสูติมาแอมาวันขึ้น15ค่ำนั่นนะนั่นแหละสองเวลาตรัสรู้ก็วันขึ้น15ค่ำเหมือนกันนะครับโอเคไหมสามเสด็จดับขันก็วันขึ้น15ค่ำเหมือนกันมันวันขึ้น15ค่ำเนี่ยมันจึงมีพลังโอ้ไหมครับนั่นเขาเรียกว่าพลังอะไรพลังด้านความสว่างนี่แหละจะช่วยกันแหละกันโอเคไหมครับส่วนคราวที่แล้วมามันแรม15แล้วสีข้ามเนี่ยมันมืดอันนี้ก็สวนกระแสมืดมาแล้วครับจริงๆก็ห้ามทำด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมไม่สนอยู่แล้วราหูเนี่ยผมไม่สนอยู่แล้วเข้าใจไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะผมนี่สวนกระแสโลกสวนกระแสจักรวาลด้วยไม่ได้สนหรอกเห็นไหมเราต้องมั่นใจในระดับนั้นทีเดียวแหละครับยิ่งแรม15ค่ำเนี่ยยิ่งอันตรายนะฮะจะถูกสัมภเวสีเดี๋ยวสอแทรกโดยง่ายใช่มั้ยนี่คือกฎของจักรวาลขึ้น15ค่ำแล้ว15เป็นกฎของจักรวาลเห็นมั้ยนี่ภาษาลุงนอกล่ะเคยยินแบบนี้มามั้ยไม่เคยคนละเรื่องลุงนอกไม่มีครูบาอาจารย์นะบอกให้รู้ว่าใช่มั้ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านรู้เป็นการส่วนตนตัวของท่านเองซะมากกว่าแต่เข้าใจตามแนวทางของลุงหนองนำทางเอาไว้ให้มันจะไม่หลงทิศหลงทางผมเองผมอยากจะให้ทุกคนมีเยอะๆยุคอริยไมตรัยเนี่ยลุกอริยบุคคลอย่างเงี้ยมันเยอะๆธรรมจะได้สูญไปจากโลกเร็วๆโอเคไหมครับธรรมะขึ้นมาธรรมมันหายหนีไปเองมันจะล้มหายตายจากมันไปเองมันจะรับวิบากของมันเองจำด้วยครับตรงนี้ผมไม่เป็นคำพูดนะพูดตรงนี้น้ำมันใช่ไหมมันตรงนี้เนี่ยมันมากไม่ใช่มันธรรมดานะโอเคไหมครับจึงจำเป็นนะครับขึ้น15ค่ำเนี่ยอาศัยพลังจักรวาลเข้ามาช่วยไม่พูดเฉยๆพลังจักรวาลเนี่ยอธิบายได้ชัดไหมทีนี้ทำไมต้อง15ค่ำเห็นไหมเห็นนี่ยังในแนวพระพุทธเจ้าคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานไงขึ้น15ค่ำตามคำสอนนะผมบอกว่าคืนเดียวได้นะฮะได้หมดเลยอุบัติเป็นพระพุทธเจ้ารู้ทุกสรรพสิ่งแล้วเข้าสู่ภาวะปรินิพพานในเป๊ะวินาทีเดียวด้วยนั่นแหละพร้อมกัน3สิ่งคลีนวันเป๊ะทีเดียวเลยนั่นแหละครับนั่นคือภาษาลุงหอกแต่ภาษาจำที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคือภาษาจำนะครับประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั่นคือภาษาจำ อันนี้เป็นภาษาจริง ไม่ต้องจำโอเคไหมครับก็เลยขวางหูคนที่เขาปฏิบัติมากันขวางก็ขวางไปสิครับไม่ได้สนอยู่แล้วอยากขวางก็ขวางไปอยากคัดค้านก็คัดค้านมาก็แค่นั้นเองกลัวทำไมไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมเลยขอให้มีจริงเถอะมีไม่จริงต่างหากที่มันหลบซ่อนๆอย่างเงี้ยโอ้ไหมครับค่อยๆทำไปทำเป็นตัวท่านเองเถอะเนี่ย
เอาไว้ในแต่ละคำแต่ละคำเท่านั้นเองนะครับให้มันเป็นหลักเป็นแกนเอาจดยึดอะไรเป็นหลักภาษาลุงออกที่ฟังมาทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหมครับมันจะได้ในลักษณะปกป้องคุ้มครองด้วยในทีครับปกป้องคุ้มครองเวลาไปเจอไม่มีคาถาให้ท่องจำที่นี่นะครับที่นี่ไม่มีเริ่มต้นด้วยนะโมนะครับโอเคไหมแปลว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองขอให้ปิดไฟแสกกรอนเท่านั้นเองหลักการค่อยทำไปเรื่อยคนที่มีบุญมากก็เห็นความสว่างง่ายได้เร็วนะครับเรื่องบุญเข้ามาเพราะฉะนั้นทำบุญไม่เสียหายหรอกแต่มีข้อแม้นิดนึงนะทำให้ถูกที่และให้ถูกคนจะเจ๋งทำให้ถูกที่และถูกคนมันก็จะได้เร็วดีคูณกลับไปเกิดกว่า500เท่าเกิดกว่า500เท่าอันเนี้ยนั่นแหละทำให้เช่นนั้นโอเคไหมพี่นะโอเคก็ทีนี้ถ้าท่านทำเองเนาะไม่งั้นทั้งคืนเอาไหมล่ะก็ไม่ได้นะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องเล่าในการออกจากสมาธิให้ฟังด้วยเวลาจะออกจากสมาธิ 1. ไม่ต้องไปแผ่เมตตาอะไรให้ใครเห็นไหมล่ะสวนกระแสไหมล่ะพี่สวนกระแสตลาดสดตลาดแห้งไหมล่ะสวนเงี้ยไม่ต้องไปแผ่เมตตงเมตตาให้มันผู้ใดโอเคไหมครับตัวเองจะประคองตัวเองจะไม่อยู่แล้วโอเคไหมครับถ้ามีจริงแผ่เมื่อไหร่ก็ได้เมตตานั่นนะความจริงถ้าจะมีตรงนี้ได้เดียวเป็นบุญคนนั้นต้องมีใจเมตตามาก่อนไหมครับนี่ฐานบุญทางด้านใจต้องมีพื้นฐานความเมตตาต้องมีมาก่อนจะได้ง่ายเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละจำกันมาไม่กี่ร้อยรุ่นคนแล้วนั่นนั่นแหละก็มีสิ่งนั้นไว้เบื้องต้นแล้วแต่เมตตาอย่ามามัวจะวิจารจากสมาธิต้องแผ่เมตตานู่นนี่นั่นโอ้ยพอเสียเวลาอย่าไปให้มันหนึ่งถ้ามีให้มันก็ได้ตื่นเช้าค่อยว่ากันเห็นไหมครับใช่ไหมถ้าไม่มีให้ยังไงมันก็ไม่ได้ก็มันไม่มีเอาจะให้อ่ะนะก็มันไม่มีเอาจะให้นะครับถ้ามีให้เมื่อไหร่ก็ได้เช่นมีเงินอยู่100บาทเงี้ยจะให้ใครก็ได้เดี๋ยวนี้10บาทอ่ะพรุ่งนี้จะให้ก็ได้10บาท20บาทเหมือนกันที่ว่าเนี่ยถ้ามันมีถ้ามันได้จริงโอเคมั้ยถ้าไม่มีไม่ได้ยังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปแผ่เมตตาให้กับมันนะครับโอเคมันใช้คำนี้มันจะหนักจะตัดขั้วตัดข้างสักทีนึงเอาล่ะทีนี้ถ้าจะออกจากสมาธิเนี่ยก็ต้องแนะนำให้ไว้ก่อนว่าหนึ่งจะต้องนึกถึงผู้มีพระคุณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะครับต้องมีที่มานะให้รู้ไว้พระคุณหมายเลขหนึ่งก็คือพ่อแม่นั่นแหละเริ่มแต่หายใจเขาทีแรกใช่ไหมล่ะนั่นแหละนึกถึงใบหน้าใบตาท่านนึกถึงอากัปกิริยาท่านเอาไว้มันจะรู้ไม่รู้นึกไว้ก่อนผู้มีหมายเลขหนึ่งใช่ไหมล่ะจะอยู่มีชีวิตอยู่หรือว่าท่านไปบนแล้วก็อีกเรื่องนึงแต่มีแน่นอนก็แล้วพ่อกับแม่เนี่ยโอไหมครับผู้มีพระคุณหมายเลขสองก็คนที่เขาสอนสั่งให้รู้จักพูดรู้จักคิดรู้จักทำนั่นนะครับเห็นไหมใครล่ะที่ครูอาจารย์ใช่ไหมโอ้ยคนข้างรั้วบ้านก็ได้ผู้มีพระคุณใช่ไหมคนรับใช้ก็ใช่เอาเปล่าผู้มีพระคุณเห็นไหมแล้วฉะนั้นก็สั่งสอนหัดพูดหัดจาเนี่ยเด็กๆทั้งนั้นแหละผู้มีพระคุณเห็นไหมคนที่เขาสั่งสอนเราให้รู้จักพูดรู้จักทำไม่รู้จักคิดนั่นแหละนี่คือกลุ่มหมายเลขสอง
กลุ่มหมายเลข3คือใครล่ะใครเนาะไม่รู้ใครให้ที่อยู่อาศัยนั่นน่ะง่ายง่ายง่ายใช่ไหมล่ะใครยกที่ดินที่นาให้นั่นแหละบุญคุณใช่ไหมฮะหรือแม้แต่ไปซื้อมาราคาเราพอใจเขาพอใจเนี้ยซื้อมาก็ต้องบอกว่าเขามีผู้มีพระคุณเนี้ยก็ต้องบอกมีพระคุณเยอะแยะไปมากมายแต่กองมีที่อยู่ที่กินเนี้ยในวงกว้างในประเทศระดับประเทศใช่ไหมนะว่าใครล่ะครับเป็นผู้พาก่อร่างสร้างเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองนั่นคือผู้มีเลขสามก่อนนึกก็สิให้ผมบอกทำไมเล่าคนนี้เขาปกป้องแผ่นดินเอาไว้ให้อยู่กันจะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านบางระจันได้ทั้งนั้นนะครับใช่ไหมพระเจ้ารามคำแหงมหาราชได้ทั้งนั้นผู้มีคนที่ให้มีภาษาสื่อสารกันโอ้ยสบายจะตายไปโอ้โทษขอหนักไปนิดนึงใช่ไหมล่ะพระนเรศวรเนี่ยพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นผู้มีพระคุณหรือเอาใครอีกนึกก็ใช่ครับต่อให้ผมไล่ย้ายหมดพรุ่งนี้มันก็ไม่จบผู้มีพระคุณ จับกลุ่มแค่นั้นก็พอแล้วแมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้าเอาพี่ผู้มีพระคุณหมายเลข4กลุ่มที่4ก็แล้วกันใครก็ตามในโลกนี้ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเช่นตื่นเช้ามาก็มีอาหารหวานคาวอยู่ตั้งโต๊ะแล้วเนี่ยข้าวทุเรียนมาจากไหนทีเนี้ยชาวนาใช่ไหมเห็นไหมนั่นแหละคือผู้มีพระคุณจะซื้อมาก็ต้องบอกว่าเขามีพระคุณใช่ไหมล่ะเราจะซื้อมาเองก็ต้องบอกว่าเขาคือผู้มีพระคุณอย่าไปคิดว่าฉันมีเงินเอาหัวเงินตีหัวระวังให้ดีนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นการรู้จักลุงหน่อยจะคิดเช่นนั้นนะที่ฉันนั่นถือว่าผิดจากจารีตของลุงหนอกนะผิดจากจารีตดูสิครับภาษาลุงหนอกใช่ไหมคนขับรถโดยสารดังนั้นเรือนั้นนำให้เราส่งที่มาปลายทางและความปลอดภัยแม้ว่าจะจ่ายเงินก็ต้องบอกว่าเขาผู้มีพระคุณนะครับต้องคิดอย่างนั้นมันที่จะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติธรรมได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแค่แต่งเสื้อผ้าพรใส่ชุดเขาใส่ชุดต่างๆนะงั้นมันไม่ใช่โดยเนื้อแท้มันไม่ใช่ความจริงอะไรก็ได้เห็นไหมครับความจริงไม่ต้องใส่เสื้อผ้าพรก็ได้โอเคไหมครับนี่คือความจริงแต่ทำได้ไหมล่ะมนุษย์มีเป็นสัตว์ที่มีวัฒนธรรมทางก็ทำไม่ได้ไหมครับใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นเวลาคิดนั่นจะกลายเป็นค่านิยมถ้าหากสุภาพเรียบร้อยก็ยิ่งดีแทนชุดขาวเรียบร้อยดีนะก็ดูงามสง่าตาก็ดูดีขอให้คิดไปรูปแบบนั้นใช่ไหมล่ะเพราะจำเป็นไหมไม่จำเป็นแน่นอนครับเนี่ยใช่ไหมล่ะเพื่อความเป็นระเบียบหมู่คณะก็โอเคแหละต้องคิดอย่างนั้นเห็นนะผู้มีพระคุณเนาะมันก็ยังสี่กลุ่มมันแล้วนะมันก็จะแบ่งเป็นสองภาคทีเนี้ยล้มหายตาจากไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยใช่ถ้าหากก็ยังไม่พ้นการเกิดก็เวียนอยู่ในวัฏฏะนั่นแหละก็ไปเกิดใหม่สระโวยก็แค่นั้นเองคำว่าเกิดใหม่สระโวยมีแต่ผู้บรรลุธรรมเท่านั้นจะทำได้นะครับจึงจะเกิดผลนะครับบอกให้ทราบไว้เราท่านสมมุติว่ากันแล้วกันทุกคนที่อยู่หน้าจอนี่ได้รับแล้วพระโสดาบันเห็นไหมไอ้แค่นึกเนี่ยมันก็ไปเกิดใหม่ได้แล้วใช่ไหมครับนี่ก็เพราะอย่างนี้นะฮะที่บอกว่ามีลูกชายให้บวชพอถึงขั้นสอยบอกปุ๊บพ่อแม่สบายมากเลยหลายภพชาติเลย
ส่งมาถึงที่ไหนสบายเลยนะครับไม่ธรรมดานะนะฮะจะบอกให้ทราบไว้นะครับ ลมหายใจจากไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ซะแล้วก็เกิดอยู่ในฐานที่ที่อุดมสมบูรณ์นะโว้ยขอให้มีอยู่มีกินพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็แล้วพอให้ไปนู่นเลยไปนู่นเลยเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยคนที่ปฏิบัติได้ก็จะแผ่ไปรูปแบบนั้นมันจะไปถึงหมดแหละอยู่ระดับไหนล่ะโสดาสกทานาและอรหันต์หรือเปล่าอยู่ตรงนั้นต่างหากล่ะที่มันจะมีผลโดยชัดเจนเรายังไม่ถึงขั้นนั้นก็จำมาไว้ก่อนครับเป็นไรเวลาจำภาษาลุงหงอกมันเสียหายตรงไหนมันจะได้กับได้มันแค่รื้อแดงไปนู่นเลยแม่ด่าอ้าวถ้ายังไม่ตายทีนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้สิผู้มีคุณที่ว่านั้นเออขอให้อยู่ในที่ที่ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติอยู่ดีกินดีสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ไหมเออพอกินพอใช้เรื่องกินเรื่องใช้เรื่องก่อนแล้วพอว่าไปจบแล้วแค่นี้ก็จบแล้วนึกถึงผู้มีพระคุณต้องแผ่เมตตาไหมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันถึงหมดทั้ง4กลุ่มแล้วที่พูดเมื่อกี้นี่แม้ทั้งกินเมื่อเช้าเนี่ยปลาซิว1ตัวเนี่ยเอาไปให้หมดเงี้ยโอเคไหมครับอะไรทำนองเนี้ยเนี่ยก็คือคำว่าเพราะนั้นอย่าไปห่วงห้าทอนที่จะแผ่มื้อเช้าแผ่เมื่อไหร่ก็ได้แผ่มันทุกวินาทีเนี่ยสำคัญคนมีสิ่งนี้เขาได้ให้ได้ทุกวินาทีมีจริงหรือเปล่าต่างหากนะมีไม่จริงมันก็ไม่เกิดผลก็แค่นั้นเองโอ้เพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้มันเกิดผลคือสมาธิเนี่ยมีศักยภาพพอมีพลังพอมันจะเกิดผลก็เกิดได้มาเยอะมีเยอะแยะอริยบุคคลเนี่ยมันเต็มแผ่นดินไปเลยจะได้มาปราบธรรมโดยที่ไม่รู้ตัวเห็นไหมครับต้องช่วยกันด้วยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรค่านิยมปฏิบัติธรรมเป็นค่านิยมเยอะแยะตายไปเป็นค่านิยมเยอะมาก 100% เนี่ยค่านิยมเนี่ยบอกให้ก็ได้ 95% อัพกลุ่มค่านิยมปฏิบัติธรรมแบบค่านิยมโอเคไหมตัวไม่ถึงก็ใช่ไหมมันไม่ถึงมันถึงได้เละตุ้มเป๊ะทุกวันก็เพราะตรงนี้แหละพี่เอ้ยนะครับคนในมีได้ได้โอ้ยสุดยอดมากทุกคนโอเคนะมีแค่นั้นครับผมเดี๋ยวก่อนสามารถนึกถึงผู้มีพระคุณนี่นะครับแค่นึกถึงก็ได้แล้วจริงด้วยแผ่เผยเลยจริง นึกถึงหมาน้อยธรรมดาได้เท่านั้นอย่างเงี้ยโอเคนะนั่นก็คือหลักการแล้วก็วิธีการนะครับทีนี้ว่าจะปิดรายการก็ยังไม่ได้นะฮะดูสิครับว่าอ่ะต่อไปขอดูหน้าจอสักนิดนึงตอนนี้มัน 3:00 นที่แล้วครับผมก็ดูเวลาเอาสุดอยู่ด้วยกันอีกประมาณสัก10นาทีไปต่อไปดูหน้าจอนะครับลืมหูลืมตาซะทีนี้ธรรมดาจะตายไปกับลุงงอถึงธรรมดาหมดแหละไม่มีพิธีดีตองอะไรหรอกครับโอเคนะขอให้ท่านนำหลักการไว้เป็นใช้ในการทำสมาธิในวันต่อไปวิธีการก็ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าว่าจุดติดได้ความสว่างมันก็ความสว่างเลยนะครับโอเคนะก็ไม่รู้ต้องแตกความสว่างจิตความสว่างให้ได้ก่อนจนมันจะไปต่อได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ของมันถ้ายังไม่ได้ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ก่อนนะใช่ไหมครับก็ขอให้คำนึงตรงนี้ได้สรุปก็คือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเห็นไหมครับต้องอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยอยากได้จะไม่ได้นะครับอยากรู้นั่นนะครับถ้าอยากรู้ก็นึกไปอยากได้
อยากได้ไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ถ้าอยากรู้โอเคอธิษฐานรู้อธิษฐานเห็นหมดบอกให้ทราบไว้แต่จิตมันต้องระดับนู้นที่บอกว่าบุคลาธิษฐานนี่นะครับอธิษฐานเห็นอะไรเห็นหมดนะแต่จิตจะมีพลังมากพอนะฮะจิตคือความสว่างนี่นะถ้าหากว่ามันพวยพุ่งเหมือนพ่นคนบริมันจะเป็นไอโอพาสผมจะเรียกว่าไอโอพาสนะครับไอโอพาสแล้วก็มองตามไปเรื่อยชมมันไปเรื่อยแหละครับอย่าให้กระพริบตาอะไรกันกระพริบตาในหลุดทันทีเลยผมไม่ทราบไม่กระพริบตาแปลว่าเพ่งหลับตาเพ่งไม่ใช่ลืมตาเพ่งนะลืมตาเพ่งดินน้ำอากาศเนี่ยอย่าไปทำเดี๋ยวมันจะบ้าจะไม่ให้ทำพระพุทธเจ้าห้ามนะครับบอกให้ทราบไว้ยกเว้นพวกฤาษีชีพายเนี่ยชอบอยากจะมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์เดชถ้ามันได้เป็นของแถมเองพวกฤทธิ์เดชโอเคไหมครับถ้ามันได้มันถึงมันเป็นของแถมเองของกำนันเองพวกฤทธิ์เดชนะเรียกว่าบุญญาฤทธิ์โอเคไหมครับอย่าไปหวังมันคนเขามีเขาได้ก็ปล่อยเขามีเข้าไปโอเคนะครับ หลักก็แค่นั้นเองนะครับในส่วนที่จะแจ้งเพื่อกรุณาทราบในการนำพาสมาธิวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่วันขึ้น15ค่ำตรงกับวันที่20เท่าไหร่24เหรอใช่วันที่24ตุลาคม2561เนี่ยไทม์ไลน์แปะเอาไว้เลยแปะโป้งเอาไว้เลย วางมันเอาไว้ตรงนี้แหละนะเอาละตกลงลืมตานะทีนี้มาทำผมจะตอบคำปัญหานะมีไหมครับโอเคครับเออว่าไปหนูทับสมิธได้นิดนึงค่ะหลับไปเลยดีมากผมส่งเสริมไม่เกิดการหลับนะครับเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าไอ้การหลับคือการตุนพลังนะฮะพรุ่งนี้มีต่อโอเคไหมครับวันนี้มีต่อคนไหนที่ดูไปแล้วยังมี YouTube ให้ดูอีกนะครับดับเบิลไป YouTube สิครับนั่นแหละไปฟังตรงนั้นซ้ำๆยังได้สบายๆเนี่ยมันดีตัวนี้ขอบคุณ YouTube นะครับสื่อสารด้านนี้จะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะ เปิดร้านมีบันทึกไปแล้วทำตามเวลานอนจะได้หรือเปล่าคะได้ทำเมื่อไหร่ก็ทำได้โอเคครับอ้าวมีโทรศัพท์มาเหรอเรื่องไหนนาะเอาเชิญครับผมสวัสดีครับผมรู้จักเหลือเป็นไงครับอุบลราชธานีเมืองคนดีนั้นคงสุขสดใสนะจ๊ะเชิญครับแม่หนูโทรมาพอดีช่วงที่คุณแม่ไปหาลุงหงอกอะค่ะเออคือหรือว่าเอ๊หรือเรานับอากาศไม่ถูกหรือเราปฏิบัติไม่ถูกหรือเปล่ารู้สึกจะเรียกคุณแม่แกเป็นเหนื่อยๆนะคะและงานก็ไม่ค่อยได้นะคะให้ลุงหงอกช่วยหน่อยนิดนึงไปจากผมวันนั้นนะฮะคุณแม่เป็นไงบ้างเสร็จจากผมวันนั้นค่ะอาการเจ็บปวดที่หลังมาค่ะหายแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นเหนื่อยๆแม่ไม่โอเคอย่าย้ำคำนี้ผมฟังผมเข้าใจไม่ต้องย้ำคำนี้ผมถามของเดิมนะค่ะค่ะตกลงหายปวดหลังเนาะค่ะค่ะโอเคมาถึงเหนื่อยเนาะอายุเท่าไหร่นะแม่อายุ64ปีค่ะโอ้ยของแค่นี้อยู่ไหมตอนนี้นะอยู่ค่ะอยู่ฟังเสียงกระมังตัวเยสุอ่ะท่านมาโทรมาฟังโทรศัพท์จะหายเหนื่อยใช่เลยค่ะว่าไงเมื่อเราจะมารู้แล้วว่าถามไม่ถูกวิธีหรือเปล่าต้องประกาศนี่นะเป็นรับกี่ครั้งวันหนึ่งนะ
อ๋องับอากาศนั่นเหรอค่ะสะดวกเมื่อนั่นเออไม่ใช่แบบทีๆยิงลบแรงไหมเนี่ยอย่างเช่นอ้าววิธีรู้สึกเหนื่อยล้าเออไม่เป็นไรก็แก้ตัวใหม่ฟังใหม่นะฟังใหม่นะเอาวิธีก่อนเนาะจำนวนครั้งค่อยว่ากันนะวิธีก็ดูดอากาศเข้าไปทางปากแล้วก็กลืนเหมือนน้ำนั่นแหละกลั้นดำน้ำนั่นน่ะโอเคไหมครับนั่นแหละคือวิธีนะทีนี้กลั้นนานเท่าไรเอาสักครึ่งนาทีดีไหมเอาสัก20วินาทีได้ไหมก็ได้แต่เราเท่านั้นอย่าไปฝืนมันมากโอเคไหมฝืนมากมันจะเหนื่อยโอเคไหมครับเอาสบายนั่นคือวิธีทำเอาให้ได้ส่วนจำนวนครั้งวันหนึ่งสักครั้งดีประมาณนั้นเนาะเอาเช้ากลางวันเย็น3ครั้งจำนวนครั้งโอเคไหมครับใช้คำว่ารอบก็ได้คำว่าชุดก็ได้3ชุดชุดตอนเช้าเอาสัก2ครั้งโอเคไหมวิธีก่อนละกั้นไว้แล้วก็คลายออกมาไปใช่พักก่อนสัก2นาที3นาทีค่อยกั้นใหม่ทีนึงทิ้งระยะห่างหน่อยซ้ำมันจะเหนื่อยอยู่ป่ะเออทำผิดวิธีหรือเปล่ามันผิดหรอครับมันไม่ผิดหรอกบ้านรถออกไปข้างนอกการปาดการเขาก็น้ำไปมันมากเกินไปใช่ไหมล่ะโอเคนะพักสักสองนาทีพักสักสองนาทีสามนาทีหายใจเป็นปกติก่อนแล้วค่อยงับครั้งที่สองชุดละสองครั้งสามชุดชุดก็เช้าตื่นมาทำกลางวันเที่ยงทำเย็นก่อนนอนทำเรียกว่าชุด3ชุดชุดที่1ตอนเช้าที่2กลางวันที่3ตอนเย็นก่อนนอนทีนี้1ชุดมี2ครั้งครั้งที่1ผ่านไปปึ๊บนาที3นาทีก็ปึ๊บครั้งที่2แค่เป็นไงหายเหนื่อยได้ยังครับผมดีขึ้นค่ะนานดีแล้วมาเอาคำว่าดีเนี่ยไปใช้ต่อพรุ่งนี้ค่อยงับต่อเนาะคืนนี้วันนี้หลับให้สบายหายใจสะดวกหลับให้สบายหายใจให้สะดวกนะครับโอเคตกลงแค่นี้สวัสดีครับนั่นแหละจบข่าวครับผมแค่นี้ก็จบข่าวเห็นมีอะไรครับ1วันหนึ่งผมนอนทำสมาธิกำลังนิ่งได้ที่มีสิ่งหนึ่งลอยออกมาจากกลางระหว่างคิ้วมาแล้วจ้า
ระหว่างคิ้วหน้าตาเหมือนตัวผมเลยลอยขึ้นไปบนอากาศหมายอย่างครับจิตปราศไม่ครับเวลาสมาธินะครับเห็นผมเห็นตัวผมลอยออกมาตรงกลางระหว่างหัวคิ้วมองตามไม่เฉยโยมมองไปเลยมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปโอเคนะนี่คืออธิบายแล้วนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นอย่าไปบอกว่าเป็นดวงจิตโอเคไหมอย่าไปคิดว่าเป็นดวงจิตให้ใช้คำว่าจิตอย่างเดียวก็พอไม่ต้องใช้คำว่าดวงโอเคไหมจิตคือความสว่างเอาเลยลักษณะนี้ถ้ามันออกมาเงี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับเหมือนพ่นควันบุหรี่ที่ผมพูดถึงเนี่ยครับนะฮะแล้วมันจะหายไปเองจะเกิดขึ้นมาใหม่จะพวยพุ่งขึ้นมาใหม่พ่นไปปื้ดขอให้นิ่งเข้าไว้มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็พ่นไปปื้ดโอ้ยผมเล่นมากเล่นผมสนุกกับมันเออหนึ่งเราไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนผมเคยเจอสิ่งนี้มาก่อนมันติดเลยดีแล้วที่ผมไม่มีครูบาอาจารย์ไงถ้าผมมีครูบาอาจารย์โอ้โหเขาแทงกั๊กมั่งหรือแทงลมมั่งผมซวยเลยรู้ไหมนี่คือผมดีมันดีตรงนี้ถึงตรงนี้ผมยินดีที่ถามช่วยทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นการตรงของผมจริงๆงั้นอย่าไม่กล้าเปิดเผยตัวเองขนาดนี้เฉลยโอเคนะเอาล่ะทีนี้ทำไปนะตกลงอย่าไปบอกว่าดวงจิตไอ้ดวงจิตนี่ก็คือตำราโอเคไหมครับตำราเนี่ยมีกี่ดวงจิตหรือเปล่า125ดวงจิตยังไงเนี่ยเห็นไหมตำรานู่นพระเจ้าพิโดกนู่นน่ะอันนั้นน่ะไม่ใช้เข้าใจมั้ยผมพระเจ้าพิโดกผมบอกว่ามันล้าสมัยแล้วเขียนให้จะเขียนให้ฟังจะเขียนให้อ่านเห็นมั้ยเห็นมั้ยพูดอย่างนี้เวลาพูด พูดอย่างนี้นะ จะบอกให้ทราบว่ายาวเกินไปเพราะนั้นน่ะโอเคนะสบการณ์ตรงแล้วเราคือมันเหนือชั้นกว่าเยอะเลยอธิบายที่มาที่ไปได้แจ้ชั่วเชี่ยช้าเลยไม่อาจจะบางทีด้วยแน่นมันแน่นกึกแต่ก็ขอชื่นชมนะฮะท่านใดที่จบเรื่องพระจะไปดกนะโดยพระยิ่งท่านมหานะครับก็ชื่นชมตรงนั้นนะครับขอให้เป็นผู้ที่เอาเนื้อหามาใช้ในพระจะไปดกนะเผยแพร่เรื่องราวใช่ไหมครับผมชื่นชมตรงนั้นบัตรมันคนละมิติของตำราระหว่างตำรากับปฏิบัติมันต่างกันนะครับจริงๆตำรามันมาจากการปฏิบัติผมปฏิบัติได้ผมเขียนเมื่อไหร่ก็ได้ตำราโอเคไหมสั้นเยอะเลยสั้นกว่ากันเยอะด้วยนะไม่ต้องยกแม่น้ำทั้ง5เลยครับไม่มีวิปัสสนาคำถามไม่ใช้สมาธิเจ๋งๆนี่นะครับ3คำเนี่ยมันลุยให้มันเละไปเลยโอเคไหมง่ายกว่ากันเยอะยุคนี้เป็นยุคเข้าใจง่ายๆโอเคไหมไม่ใช่ยุคจำยุคจำผ่านมาเยอะยุคก่อนเนี่ยยุคพุทธเจ้ายุคจำเข้าใจจำจนเข้าใจหรือเข้าใจจนจำอันเดียวกันแหละยุคบันทึกโดยการภาษายุคนู้นเอาถามอีกแล้วๆอย่าช้านี่มันอีก10นาที4ทุ่มมีไหมมีท่านใดอีกที่มีประสบการณ์มาเดี๋ยวนี้ว่าไปนอนทศนที่เห็นแสงเหมือนไฟแดงรูปมือแล้วมีก้อนสว่างโอเคมองตามครับเห็นก็มองตามได้กลิ่นเหมือนคนจุดไฟที่ปลายได้หมดแหละฮะ3เห็นรูปลุงที่หันหลังที่มีควันบุหรี่มันไม่ใช่ไปอันนั้นอย่าเร็วนะเข้าตาสู่ใจสวมบันทึกระวังให้ดีตรงนั้นมันบันทึกไว้ตั้งนานแล้วตรงนั้นมันก็ออกมาให้เห็นตอนนั้นอย่าไปติดใจที่มันเห็นของใหม่เนี่ยของใหม่เข้ามาเนี่ยครับโอเคนะ1กับ2ตามไปเรื่อยครับส่วนมาเห็นรูปผมอย่าไปติดทางรูปผมนะครับเดี๋ยว มันจะไปเผลอที่มันโผล่นะเห็นภาพมันถือว่าเข้าหัวสู่ใจสวมมันถือเป็นที่เรียบร้อยมันจะออกมาพอจะออกมามันจะขุดมาเรื่อยแหละ
โอเคนะครับคุณแก้วตาอามิสมีสองคนยังเหลือประสบการณ์ตรงนะวันนี้ที่พอจะได้ตอนแรกๆเห็นเหมือนขบวนแห่นาครอบโบสถ์ได้หมดครับเห็นแล้วก็เห็นไปนะครับเห็นแล้วก็ให้มันอยู่ในประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติอย่าไปยึดมันนะครับเห็นสักแต่ว่าเห็นผ่านแล้วผ่านเลยให้มันเกิดตรึงตาตรึงใจไว้เฉยๆโอเคไหมครับให้รู้สึกว่ามันได้ขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นในการเห็นให้เข้าใจตรงนั้นให้คิดอย่างนั้นนะครับให้สรุปไว้อย่างนั้นพอที่สุดแล้วมันจะเลยเห็นทั้งหมดคือใสนั่นเองครับเรื่องจิตโอเคไหมเลยเห็นทั้งหมดมันจะเป็นคำว่าใสจะใสปุ๊บจิตบริสุทธิ์เลยนะครับจิตบริสุทธิ์เนี่ยเป๊ะชาติสุดท้ายแง่เชื่อขนมไม่ยากินได้เลยนะครับเรื่องนี้รู้แต่ตั้งแต่ยังไม่ตายด้วยซ้ำไปแก่ไหมครับเอามีอีกไหมครับไม่มีใครเติมนะไม่มีใครเติมบ้านใครบ้านใครนะครับเอาล่ะต่อไปก็ขอให้นำเอาประสบการณ์ที่งอกได้ใช้เวลาทำที่ต้องขออนุญาตด้วยนะชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตการเจ็บไข้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติผู้ใดตามสุขภาพไม่ดีก็ให้มันชิดออกไปล้างมลทินไปเลยนะสิ่งที่หมดไปอยู่กับลุงหงอแต่ผู้เดียวฐานะที่เป็นผู้นำอ่ะใช่ป่ะอยากนำดีนักเอาไปเยอะพวกกรรมเวรเนี่ยใส่มันอย่างนั้นเลยโอเคไหมมันก็อย่าไปใหญ่ให้ต่างหากถึงยุคมันที่โอเคไหมนะคือส่วนหนึ่งส่วนถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่มีสุขภาพดีอยู่แล้วนะก็หวังในเลชาติสุดท้ายก็เกาะแสนสมบัติที่ว่านี่ครับมันจะได้เหมาะกันอันนี้ย้ำมาเยอะๆในแผ่นดินโลกใช่ไหมครับคนอยู่ไหนหนุ่นเนปองเนปาลเนี่ยอยู่ไหนเป็นโยกเป็นเยี่ยมให้มันได้ที่นู่นนะอยู่ไหนมันก็มีประโยชน์หมดเรื่องนี้นะครับมันเป็นประโยชน์ของมนุษยชาติสมาธิมันจึงเป็นสากลไงครับไหนก็ได้มันมีประโยชน์หมดทุกอย่างเป็นประโยชน์ทั้งหมูหมากาไก่ต้นไม้ใบหญ้ามนุษย์และสัตว์เทวดาธรรมดามันมาขอส่วนบุญกันเยอะแยะจะตายไปบุญแม้กระทั่งมีมนุษย์เหนือกว่านะรู้จักกระลุงนอนจะไปกราบนะเทวดาจะไปกราบนะเทพพรหมมนุษย์เหนือกว่าแน่นอนนี่มนุษย์คนไหนสินะมีคนจนได้หรอต้องคิดอย่างนั้นคิดอย่างลุงงอเข้าไปก่อนไม่งั้นมันเสียรางวัลโอเคไหมแต่จะไปทำวงเขาแตกนะคนที่กำลังกราบเย้ยไปผลักนั้นตัวไม่ให้กราบอย่าไปทำนั้นแล้วบางโดนแบบนั้นอย่าไปทำโอเคไหมที่ว่าทำจมครึ่งไม่ได้นะครับโอเคนะครับส่วนคนไหนที่เคารพเคารพสักการะสิ่งนั้นอยู่ในเวลาเข้าไปจุนาบริเวณเราก็สมควรอย่างยิ่งจะต้องทำความเคารพเคารพสักการะเยี่ยงเขาเช่นเขาก็ไม่เสียหายอะไรต้องอย่างนั้นแต่ถ้าส่วนตัวเราท้าเลยประมาณถ้าขาเป็นพับลิกหรือว่าเป็นสังคมเราจะไปทำเสียมารยาทอย่างรุนแรงโอเคไหมครับก็เตือนเอาไว้ด้วยความหวังดีเพราะว่าคนนมอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคครับเห็นผมพูดจาเงี้ยเวลาผมออกนอกบ้านผมนี่เป็นอย่างนี้นะผมพูดจาเฉพาะอยู่ในบ้านผมนั่นเองโอเคไหมครับตกลงไม่มีใครเติมนะบ้านใครบ้านใครแล้วนะโอเคครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชาวเชิญตับสัญญาสายเด้อมีคอมเมนต์ว่าซื้อกินหมดคดกินไม่นานพอกินพอใช้เหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอท่านก็ตามที่เอาสิ่งของมาจะเป็นขนมนมเนยมาที่นี่วันนี้ก็ขอให้คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่ารวมทั้งท่านที่ส่งปัจจัยผ่านบัญชีมาเหมือนกันแหละนะก็ขอให้ได้รับเกินกว่า500เท่าและเกินกว่าทุกท่านทุกคนกันแล้วกันนะส่วนเมื่อวานนี้มั้งใครเอาขี้หมามาให้ก็คูณกลับไปอีก500เท่าเหมือนกันนะเมื่อวาน
พูดตัวนี้แล้วขำขำมากขำมากเลยไม่พูดต่อขำโอเคครับมีคนลุงหมอคิดได้ยังไงไม่ได้คิดผมพูดวันที่ผมไม่คิดทำให้เสียหายไหมเนี่ยไม่มีใครเสียหายที่ผมพูดโดยที่ไม่คิดโอเคไหมโอเคเอาขี้ม้าไปคุยกับไปเกินว่าอะไรเท่าก็ผมยอมเลยยอมงอนเขาบอกโอ้เขาไม่ก็บอกมาที่นี่ก็บอกไม่อยากเข้าให้กระสักส่วมก็ฟังนั้นก็กลัวว่าเขาจะปวดหลังทอดทิ้งกลัวลูกหอกยอมเดี๋ยวตั้งหลักก่อนโอเคครับขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินขาดทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงเด้อๆสิบอกให้นะครับน่าจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้ทางบกทางน้ำทางอากาศขอให้เดินด้วยความฟังก็วิจารณ์เท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you